สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักคะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของอาชีพการทำชุดเครื่องนอนนะคะซึ่งอย่างที่บอกแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะว่าเจ้าของร้านนี่เขามีใจรักในเรื่องผ้าก็มีความรู้ในการที่จะเลือกสีสันให้เข้ากันแบบนี้นะคะและนุ่มๆแบบนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมสงสัยไหมคะว่าเขาใช้ใยอะไรกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูถึงเรื่องวิธีการทำเลยในการเลือกใยสังเคราะห์ค่ะใยสังเคราะห์ที่ใช้ผลิตหมอนและผ้าห่มนวมนี่นะคะก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ประเภทคือแบบปั่นและแบบแผ่นหรือที่เรียกว่าแพดดิ้งใยสังเคราะห์แบบปั่นเนี่ยจะใช้สำหรับการผลิตหมอนทุกชนิดแต่ถ้าเป็นหมอนอิงใบใหญ่จะต้องใช้ใยสังเคราะห์ทั้งแบบปั่นและแบบแผ่นรวมกันเพราะว่าใยสังเคราะห์แบบแผ่นนั้นจะมีความยืดหยุ่นดีกว่าแบบปั่นสำหรับการเย็บผ้านวมนี่นะคะก็จะใช้ใยสังเคราะห์แบบแผ่นค่ะนอกจากใยสังเคราะห์แล้วการเลือกเนื้อผ้าและลายผ้านี่ก็มีความสำคัญที่จะบ่งบอกถึงรสนิยมผู้ผลิตและผู้ซื้อด้วยแล้วนะคะผ้าที่นิยมใช้ในการผลิตชุดเครื่องนอนนี่จะมีอยู่2ชนิดคือผ้าคอตตอนและผ้าทีซีผ้าคอตตอนนี่ก็จะมีอยู่2ประเภทค่ะคือผ้าคอตตอนแบบเคลือบเงากับไม่เคลือบเงาเนื้อผ้าคอตตอนนี่จะมีความละเอียดมากซึ่งแตกต่างจากผ้าทีซีตรงที่ผ้าทีซีเป็นผ้าเนื้อหยาบกระด้างและถ้าลูกค้าใช้ไปนานๆเนี่ยนะคะผ้าทีซีนี่ก็จะขึ้นเป็นเม็ดค่ะเครื่องมือในการตัดเย็บชุดเครื่องนอนนะคะจะมีเพียงเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดเล็กและจักรเย็บผ้าธรรมดาเท่านี้ก็สามารถที่จะผลิตชุดเครื่องนอนออกจำหน่ายได้อย่างสบายๆเลยล่ะค่ะเนื้อผ้าส่วนใหญ่นี่ที่มองกันก็ขึ้นอยู่กับความชอบหน้าความสวยความเด่นแล้วก็ลายนะซึ่งสิ่งที่โรงงานเราเน้นมากก็คือว่าลายผ้าเนี่ยจะต้องไม่ซ้ำกับตลาดล่างเพราะสินค้าที่เราวางไว้เนี่ยเราคิดว่าเราเป็นสินค้าค่อนข้างจะมีคุณภาพมากแต่ราคาชาวบ้านนะครับเดี๋ยวคุยกับน้องไนท์สักนิดนะคะว่าตอนนี้ลูกค้ามาจากไหนกันบ้างคะที่มาสั่งของก็มีทั่วไปในกรุงเทพนะคะแล้วก็ต่างจังหวัดก็จะมีทางด้านของนครสวรรค์เชียงใหม่แล้วก็ชลบุรีระยองค่ะแล้วก็พิสูจน์ได้เลยนะคะนี่ดิฉันจับเนื้อผ้าดูนี่รู้สึกนิ่มน่าใช้อย่างมากเลยสินค้าไทยช่วยกันสนับสนุนนะคะถ้าสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำอาชีพชุดเครื่องนอนเนี่ยนะคะติดต่อขอมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้วันนี้ลาแค่นี้สวัสดีค่ะ